you, Fran. เฮ้ยลูกนี้โอ้โหได้จุดโทษนะครับเราได้จุดโทษนะครับนาทีที่31นะฮะใบแดงด้วยครับสำหรับผู้สาประตูของมาเลเซียครับอาเมดฮัสมีนะฮะมาเลยครับฟรีคิกทางด้านซ้ายขวานะครับเปิดโอ้โหนี่เริ่มสับสนครับซ้ายขวาครับรัฐวุฒิเกี่ยวบอลโอ้โหเกือบทันนะลูกนี้แตะได้นิดนึงแล้วครับแต่อักมาแล้วก็ออกมาไวฮะมิดฟิลด์จากเอสจีเมืองทองฮะเปิดให้สกิดครับใช้ความขยันครับไปเอาบอลได้ครับสกิดบางพยายามบางบอลได้ฟาวลูกนี้เป็นไวครับลูกนี้มาชุดนี้นะฮะบอลที่วงสกอร์ครับเปิดให้วรชิตโอ้จะไปวรชิตไม่ได้ครับจำนวน 3,000 คนนะครับที่เข้ามาชมวันนี้บอลอยู่ทางขวาธนสิทธิ์ยกจะให้โอ้ได้นัทบุตรนะฮะบอลเลยไปครับมาดูลูกฟรีคิกทางฝั่งซ้ายครับสุประวีครับเปิดเข้ามาวงสกอร์ลูกนี้ได้ยิงปัดออกมาครับธนสิทธิ์ไปแย่งบอลนะครับธนสิทธิ์พึ่งบอลโอ้โหโดนลุมตรงนี้จักริดครับทำชิง 1-2 จักริดหลุดไปแล้วจักริดโอ้โหจะให้นัทวุฒิครับบอลเลยไปลูกนี้ปิยวัฒน์ครับยกออกมาทางด้านขวาจักริดชิงกับธนสิทธิ์โอ้โหไม่ถึงบอลนะฮะมาเลยตัดบอลไม่ได้บอกว่าเวลาเหลือๆนะฮะเรา9มาเลย9คนฮะต้องมาดูว่าเราเกมลุกของเราจะกดดันมาเลย์ได้น้อยแค่ไหนนะคนก็เยอะกว่าชิง 1-2 ลูกนี้วรชิตโอ้โหไม่ถึงจักริดครับโอ้ยลูกนี้โอ้โหเยียบเลยครับใบแดงอีกคนครับมาเลเซียครับโดนมาอีกคนครับมาเลเซียหมายเลข17นะครับมูฮัมหมัดซาฟาวีนะครับโอ้โหลูกถ่ายทอดสดน่าจะมีแค่ของเราที่เดียวนะลูกนี้นิดเดียวครับวรชิตปั่นอีกแล้วปั่นโค้งๆฮะแต่ไม่มาเลเซียได้เตะมุมทางด้านขวานะเปิดไปเสา2บอลเลยฮะอาดิบไหนครับตัดมาได้ครับตอนนี้วรชิตหลุดขึ้นไปแล้วครับขึ้นมา4คนฮะตอนนี้สุประวีครับวิ่งประคองมาวรชิตเปิดข้ามมาให้ออสกาแตะยาวครับตรงนี้โอ้เสียดายมากเลยเสียบหวือหวากว่าช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยปิยวัฒน์ครับไปที่จะยืมครับธนสิทธิ์สุภวีครับให้สัตลักษณ์ครับเปิดยัดเข้าไปอาดิฟครับยังสกัดออกมาได้ครับพี่วรชิตคืนกลับมาที่พิธีวัตรพยายามเซตเกมครับหน้ากรอบเขตโทษวรชิตครับออกไปด้านขวาธนสิทธิ์นี่ครับรัตนากรครับเติมขึ้นไปแล้วรัตนากรเปิดเข้ามาโอ้โหนัทวุฒิลูกนี้มงไปวงสกอร์สัตลักษณ์ลูกนี้สัตลักษณ์ปั่นเรียบร้อยครับ2-0นะฮะเจ้าพีนะครับลงไปไม่ถึง5นาทีนะครับหลุดไปยิงให้ทีมชาติไทยบอลอยู่ที่สัตลักษณ์ครับทางด้านซ้ายกลับมาที่สุประวีวรชิตครับ
เปิดบอลเข้ากลางให้พิธีวัตรและดอกที่รัตนากรใหม่คามิครับบอลต่อให้ธนสิทธิ์พิธีวัตรครับพิธีวัตรลองยิงครับลูกนี้มีวงสกอร์ครับขึ้นบอลมาณัฐวุฒิยิ้มครับวรชิตโอ้โหสุภลักษณ์ไม่ถึงบอลนะครับลูกนี้ครับโอ้โหของเขาครับคู่นี้ไปไหนมาไหนก็นอนห้องเดียวตลอดนะฮะพิธีวัตรยิงลูกนี้เรียบร้อยครับยิงไกลอย่างนอกกรอบเขตโทษนะครับบอลพุ่งเข้าประตูไปฮะ3-0ครับเดี๋ยวเราจะให้บางยิปมาพากก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเกมก่อนเปลี่ยนเกมก่อนครับสุปวีเปิดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยเข้าไปอีกแล้วครับเอ้อล้ำหน้านะไม่ได้ครับตรงนี้ขอเป็นเกมครับอ้าวมาเลเซียเสียบอลเล่นบนครับอยู่ที่วงสกอร์ส่งมาข้างในครับเบนโอ้โหแล้วก็สกัดทิ้งไม่ได้ครับแหมก็สลักสลักได้บอลโซโล่เข้าข้างในส่งบอลกับวรชิตวรชิตเล่นสั้นๆกับที่เบนเบนก็ด้านกับขวาให้กับเต๋าดินโย่1-1เอาโยนสับขาหลอกเข้าไปข้างในแล้วก็ล้มไปตรงนี้กรรมการโอ้โหกรรมการก็เป่าจุดจุดโทษให้กับทีมชาติไทย1ครั้งครับแหมโอ้โหพี่เบนก็ยิงลูกนี้ครับไปติดเซฟผู้ทำประตูครับแม่ดักได้ดวลกัน1-1 1-2ครับตอนนี้เข้าขวายิงทันทียังได้บอลอยู่เข้าไปหาโอ้โหมาเลเซียสกัดออกมาได้ทีมชาติไทยก็เล่นสั้นเลยครับเล่นเร็วด้วยวรชิตวงศกรให้กับพี่เต้ครั้งหนึ่งเล่นกันสั้นๆกับวงศกรข้างในกระโดดบอลสวนกับพี่เต้ครั้งสองทุ่นมาให้กับโอ้โหเบนได้ยิงครับแม่ท้ายครับยิงนี้ติดโอ้โหไอ้บีดนะมันไม่เคยยิงลูกแบบนี้มันไม่เคยยิงเบาเลยอ่ะสุปวีไม่เข้าได้ไงวะสุปวีมีแคปให้กอดสนามลูกยิงเอ้ยอย่าแคปเลยไม่เอาเป็นใครด้วยกันน้องมันมีผิดพลาดกันบ้างแคปให้กอดสนามว่าอะไรลูกยิงโอ้นัทวุฒิลูกนี้สัตลักษณ์ไม่ได้ฮะมาเลเซียก็ตัดขึ้นตัวสำรองตัวจริงวะนัทวุฒิครับปั่นโค้งๆไม่ได้ครับตรงนี้วงสกอร์ยิงอีกคิวโอ้โหติดใส่ก็นักกรรับบอลจากเปาครับเปิดเข้ากลางให้นัทวุฒินัทวุฒิส่งต่อให้วงสกอร์หาจังหวะยิงคลิปให้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าธนสิทธิ์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับยิงเข้าไปที่เสาไกลนะยิงด้วยซ้ายครับเต๋าดินโย่ครับมันจับบอลแรกน่าจะไปขวาเลย